หลังจากเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับทางค่าย Honda ประเทศไทยนั้นได้ทำการเปิดตัวโมเดลใหม่อย่าง All-New Wave 110i กันไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาถึงอีกหนึ่งโมเดลที่หลายต่อหลายคนเฝ้ารอคอยกันอย่าง CBR ในระดับคลาส 250-300cc หลังจากที่มีกระแสข่าวมาอย่างต่อเนื่องนะครับว่าจะถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่กันเสียทีในประเทศไทยความจริงแล้วยังถือว่ามีอีกหนึ่งโมเดลอย่าง All-New CBR 150R ในบ้านเรานะครับที่มีแนวโน้มว่าจะเปิดตัวกันในปีนี้ด้วยซึ่งจะว่าไปแล้วเราก็พอจะเดาสเปคได้ไม่ยากจริงไหมครับว่ามันจะมาในเครื่องยนต์แบบ 150cc 1ลูกสูบตัวเดียวกันกับ CB 150R รวมไปถึงจะได้พวกช็อคอัพหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวขนาด 41mm พร้อมฟีเจอร์ต่างๆมาให้ด้วยแต่ทีนี้สิ่งที่น่าติดตามมากกว่าในตอนนี้ก็คือ All New CBR ในคลาส 250-300 ล่ะจะมายังไงกันแน่เพราะมันมีความเป็นไปได้หลากหลายแนวทางเหลือเกินครับความเป็นไปได้อันแรกก็คือถอดแบบมาจาก CB300R เลยนะครับกับเครื่องยนต์ขนาด 286cc 1ลูกสูบใส่อัพไซด์ดาว 11mm มาให้พร้อมกับปรับแฮนให้เป็นแบบจับโชคเสริมแฟริ่งเข้าไปกับตัวรถให้มันกลายเป็นรถสปอร์ตแฟริ่งซะอย่างนี้ก็จะถือว่าเป็นไปตามสูตรสำเร็จที่หลายต่อหลายคนก็น่าจะพอเดากันได้ไม่ยากจริงไหมครับตัวราคาขายของมันก็น่าจะพอๆกับ CB300R นั่นแหละซึ่งกรณีนี้มันจะแจ้งเกิดได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบดีไซน์ตัวรถแล้วล่ะครับว่าจะออกมาโดนใจเหล่าไบเกอร์ขนาดไหนความเป็นไปได้อีกแนวทางก็คือหักปากกาเซียนมาแบบ2สูบเลยอันนี้ถือว่าเป็นแนวทางที่จะช็อควงการแบบสะเทือนเหมือนกันนะครับแน่นอนว่าในอินโดนีเซียที่ผลิตรุ่น CBR250R ใช้กันนั้นจะไม่ถูกนำเข้ามาขายบ้านเราอย่างแน่นอนครับโดยนโยบายของ AP Honda ที่จะไม่นำเข้ารถในคลาสต่ำกว่า 650cc จากต่างประเทศมาขายในไทยดังนั้นแล้วหากจะมีรถ CBR250-300cc แบบ2สูบในบ้านเรากันจริงๆก็คือจะต้องมีการออกแบบและผลิตกันใหม่เลยครับซึ่งอาจจะมีทั้งรูปร่างหน้าตาและสเปคที่แตกต่างไปจาก CBR250Rของอินโดนีเซียในตอนนี้หรืออีกอย่างก็คือผลิตกันในบ้านเรานั่นแหละแต่จะใช้แบรนด์โมเดลของอินโดนีเซียที่ทำให้อยู่ในคลาสประมาณ 300cc เพื่อขายทั้งในไทยและส่งออกทั่วโลกแบบ Global Model ด้วยตรงนี้ต้องอย่าลืมนะครับว่าทั่วโลกเองก็ยังคงรอคอยโมเดลนี้อยู่เหมือนกันดังนั้นราคาของ All New CBR 300RR แบบ2สูบหากจะมีการเปิดตัวกันมาจริงๆก็น่าจะเกือบ 200,000 บาทกันเลยทีเดียวครับตรงนี้ยังเป็นคำถามตัวว่ามันจะไม่เป็นการแย่งตลาดกับ CBR 500R เหรอถ้าจะให้ตอบตามจริงก็ถือว่ามีผลกระทบอย่างแน่นอนครับแต่อะไรๆมันก็เป็นไปได้ถ้ามันจะต้องแข่งมันก็ต้องแข่งนั่นแหละครับเพราะยังไงทั้ง2โมเดลก็ถือว่ามีจุดขายที่แตกต่างกันไปคันหนึ่งเน้นฟีเจอร์แน่นๆอีกคันได้ CC เยอะกว่าก็น่าจะพอสร้างความแตกต่างได้อยู่หรือท้ายที่สุดแล้วจะ back to basic นะครับมาเป็นแบบสูบเดียวทั้งหมดทั้งมวลนี้อีกอึดใจเดียวเท่านั้นก็น่าจะได้ทราบกันแล้วครับ